สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ภูมิใจลูกเรียนกศน.สอบติดตำรวจได้ที่1ของรุ่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่ามนัญญารักษวงศ์ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของลูกชายโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเมื่อลูกชายไม่ยอมไปโรงเรียนและหันไปเข้ากศน.แต่สุดท้ายสอบติดตำรวจในวัยแค่19และจบปริญญาโทวัย22ปีกำลังเป็นเรื่องราวชวนประทับใจในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กมนัญญารักษวงศ์เผยชีวิตการเรียนของหนุ่มรายหนึ่งที่ตัดสินใจไม่เรียนตามระบบแต่ขอออกมาศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านพร้อมกับสอบเทียบวุฒิกับกศน.แทนทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกกังวลกับอนาคตของลูกชายเป็นอย่างมากตลอดช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเรื่องราวกลับเกินกว่าที่ผู้เป็นแม่คิดไว้เพราะแม้จะเรียนกศน.แต่ลูกก็จบปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่อายุ19ปีนอกจากนี้ยังสอบติดตำรวจตั้งแต่ครั้งแรกด้วยวัยดังกล่าวจากนั้นสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้คะแนนอันดับที่1ของรุ่นและในวัย22ปีลูกชายก็จบเนติบัณฑิตและปริญญาโทอีกด้วยซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็แห่แชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าอิสระสร้างอนาคตได้วินัยสูงนับถือเลยที่หนึ่งอีกท่านบอกว่าน้องเก่งมากขอให้เป็นคนดีสีแผ่นดินอีกท่านบอกว่าขอแสดงความดีใจด้วยนะครับบอกหลานด้วยว่าดีใจด้วยอีกท่านบอกว่าชื่นชมค่ะยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะอีกท่านบอกว่ายินดีด้วยค่ะอีกท่านบอกว่าเก่งมากครับเก่งดีมีสุขอีกท่านบอกว่าคนจะเรียนเก่งเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้ตั้งใจเรียนก็ประสบความสำเร็จได้ดีใจกับน้องและครอบครัวด้วยนะคะอีกท่านบอกว่าเก่งมากๆครับอีกท่านบอกว่ายินดีด้วยครับผมอีกท่านบอกว่าอภิชาตบุตรสุดยอดค่ะคุณแม่ปลื้มปริ่มยินดีมากค่ะเป็นต้นเรียกได้ว่าเห็นแล้วอดที่จะปลื้มใจแทนคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เลยล่ะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ